วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่361องศาความคิดรายการที่จะมาต่อยอดทางความคิดจากแอนเดอร์สันคูเปอร์360ดิฉันทัญชนกจงหยดยิ่งค่ะช่วงนี้เรามาติดตามไฮไลท์ของคืนนี้กันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ค่ะมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศสูงสุดของพลเรือนอเมริกันให้กับรองประธานาธิบดีโจไบเดนท่ามกลางบรรยากาศของมิตรภาพเคล้าน้ำตาเลยทีเดียวค่ะPresident Obama surprised his Vice President Joe Biden by awarding him the nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom, a tribute as moving as it was unexpected, so much so that Biden himself was left momentarily speechless. Folks don't just feel like they know Joe, the politician, they feel like they know the person. What makes him laugh, what he believes, what he cares about, where he came from. Pretty much every time he speaks, he treats us to some wisdom fromสำหรับอีกประเด็นนะคะผู้นำเม็กซิโกก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีทางยอมจ่ายเงินสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ายังคงที่จะเดินหน้าเจรจาสานสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐต่อไปภายใต้ผู้นำคนใหม่อย่างนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะสองประเด็นนี้นะคะเราจะมาต่อยอดทางความคิดกันใน361องศาความคิดกับผู้เชี่ยวชาญของเราในช่วงหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะความคิดในค่ำคืนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ประภัทรเทพชาตรีผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะก่อนที่โอบามานะคะจะหมดวาระไปตอนนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญที่โอบามาทำอีกแล้วทิ้งทวนนะคะแล้วก็น่าประทับใจมากเลยทีเดียวครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนค่ะ I am pleased to award our nation's highest civilian honor the Presidential Medal of FreedomMr. President, this honor is not only well beyond what I deserve, but it's a reflection of the extent and generosity of your spirit.I don't deserve this, but I...ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะคะตัดสินใจมอบเหรียญเกียรติยศซึ่งสูงสุดเลยสำหรับพลเรือนอเมริกันให้กับโจไบเดนรองประธานาธิบดีคู่ใจค่ะทีนี้ต้องให้อาจารย์เท้าความก่อนนะคะว่าเรื่องของตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาบทบาทเป็นยังไงเพราะว่าดูเหมือนจะยังไงก็โดดเด่นเท่าประธานาธิบดีไม่ได้ครับคือในระบบของอเมริกันนะครับค่ะรองประธานาธิบดีนี่ก็จะไม่มีบทบาทมากเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะไปในงานพิธีต่างๆเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีนะครับแต่บทบาทในเชิงนโยบายเนี่ยที่จะเข้ามากำกับนโยบายถ้าเราจะเปรียบเทียบแบบรองนายกเนี่ยก็ไม่ใช่เลยนะครับรองประธานาธิบดีก็จะไม่ได้มีบทบาทในเชิงนโยบายนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็เหมือนมีบางยุคบางสมัยเหมือนกันที่รองประธานาธิบดีเนี่ยจะมีบทบาทที่โดดเด่นมากนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นในยุคที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับคือในยุคก่อนของโอบามาเนี่ยนั่นก็คือในสมัยของยุคของจอร์จบุชเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยรองประธานาธิบดีก็คือดิกเชนีครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยดิกเชนีเนี่ยก็เป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากในการที่จะกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็เป็นคนตัดสินใจไปบุกอิรักตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วบุชก็ไว้ใจมากนะเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าดิกเชนีเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐนะครับนี่พอมาถึงในสมัยของโอบามาเนี่ยนะครับก็เลือกโจไบเดนมาเป็นรองประธานาธิบดีนะครับ
โจไบเดนเนี่ยก็กลับมาเล่นบทบาทเดิมก็คือไม่ได้มีบทบาทที่จะโดดเด่นนะครับก็เล่นบทบาทเป็นพระรองนะฮะแทนก็คือพระเอกก็คือประธานาธิบดีโอบามานะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดู8ปีที่ผ่านมาเนี่ยโจไบเดนก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่โดดเด่นนะก็ในบางเรื่องคือไบเดนเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต่างประเทศนะครับก็จะอาจก็มาช่วยประธานาธิบดีในส่วนนี้อยู่บ้างเหมือนกันในบางครั้งเนี่ยก็ไปกล่าวสปีชในเรื่องนโยบายต่างประเทศอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าโจไบเดนก็ไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับบทบาทที่โดดเด่นของเขาที่จริงๆเนี่ยอยู่ที่สภาคอนเกรสมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นวุฒิสภาเนี่ยเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยยาวนานมากนะครับยาวนานมากหลายสิบปีแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการด้านการต่างประเทศเนี่ยของวุฒิสภาเนี่ยยาวนานมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีบทบาทตรงนั้นมากกว่าในการควบคุมตรวจสอบนโยบายต่างประเทศของฝ่ายบริหารนะครับค่ะก็อันนี้เรารับทราบภาพรวมของรองประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์หรือว่าในนามไม่ค่อยทำอะไรก้าวล้ำมากไปกว่านี้นะคะซึ่งวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโอบามากับไบเดนไปติดตามกันค่ะThe relationship between these two men and how it compares to what we have seen in past relationships. I think the biggest difference, Anderson, from what we've seen is the past that over time, most of these vice presidential relationships get worse, or there are three or four big breaking points near the end. Al Gore was very frustrated at the end with Bill Clinton. They had some policy fights, policy differences during the Clinton presidency. Al Gore had some differences with Hillary Clinton because of her prominent role. At the end, it was because of Monica Lewinsky. The two men barely spoke to each other. Bill Clinton wasn't welcome on the campaign trail. The Dick Cheney George W. Bush relationship, incredibly tight, incredibly important at the beginning, soured. And not only was there frustration over Dick Cheney's role in Iraq, but the president publicly disagreed with his vice president on North Korea, on Iran, and other steps at the end of the administration. This relationship has gotten better. ก็นักวิเคราะห์ในรายการของ Anderson Cooper 360นะคะก็วิเคราะห์ทำนองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วถือว่าแปลกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างในบางยุคบางสมัยเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐกับรองประธานาธิบดีก็เหมือนจะไม่ลงรอยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็การทำงานแต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยกับโจไบเดนแล้วก็โอบามามันดูพิเศษมากจริงๆค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปในตอนต้นแล้วว่าจริงๆแล้วบทบาทของรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับก็คอยเสริมบทบาทของประธานาธิบดีอยู่แล้วยกเว้นในบางยุคบางสมัยที่รองประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างจะมีคล้ายๆบุคลิกภาพนะฮะที่โดดเด่นนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับประธานวิดีได้ในเรื่องนโยบายอย่างเช่นที่เขายกตัวอย่างเช่นอัลกอร์กับบิลคลินตันเนี่ยอัลกอร์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพนะครับมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงต่อมาก็สมัครชิงตำแหน่งประธานได้ดีด้วยแต่ก็มาแพ้จอร์จ ดับเบิลยู บุชเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนว่าอัลกอร์เขาก็มีความคิดอะไรต่อมาเป็นของตัวเองก็คงจะไปขัดแย้งกับคลินตันเช่นเดียวกับในสมัยดิกเชนี่กับบุชที่ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูในสมัยของโอบามาเนี่ย8ปีเนี่ยโจไบเดนเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรมากมายนะกับโอบามาก็คือเป็นรองประธานาธิบดีที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรางวัลนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ตอบแทนนะครับสำหรับการทำหน้าที่บทบาทประธานาธิบดีได้อย่างเพอร์เฟกต์ช่วยสนับสนุนเต็มที่ไม่ขัดด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่พึ่งทางใจได้ไหมคะสำหรับโอบามาถ้าดูอย่างนี้แล้วนะคะดูเหมือนจะเป็นพี่น้องเป็นบราเธอร์ฮูดก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยด้วยนะแต่ว่าผมเข้าใจว่านะครับโอบามาเองเนี่ยก็คงจะปรึกษาโจไบเดนอยู่ไม่มากก็น้อยในเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้วยค่ะครับถ้าเกิดให้อาจารย์มองดูว่าที่ประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีคนต่อไปนี่จะมีเค้าลางอะไรบ้างไหมคะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับไมค์เพนซ์อันนี้เราก็คงต้องจับตาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมก็คิดว่าก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากแพทเทิร์นในยุคก่อนๆนี้นะครับก็คือว่าเพนซ์ซึ่งก็คงจะว่าตามทรัมป์เนี่ยนะครับทรัมป์ก็คงจะเป็นพระเอกในทุกเรื่องนะครับเป็นแบบนั้นไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์ยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างพรมแดนระหว่างสร้างกำแพงนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
กลับมาติดตาม361องศาความคิดกันต่อนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ประภัทรเทพชาตรีค่ะช่วงนี้มาดูที่เรื่องของการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกกันบ้างนะคะเป็นนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์ชูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์คะแต่ที่นี้น่าสงสัยอย่างนึงค่ะสร้างกำแพงเนี่ยเราก็ไปจินตนาการว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าแล้วก็พรมแดนมันก็ไม่ได้เล็กเลยมันก็ต้องยาวแล้วก็งบประมาณเยอะมันมีความเป็นไปได้หรอคะนโยบายนี้คืออันนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอเท้าความหน่อยนะฮะว่าแนวคิดเรื่องการสร้างกำแพงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในความคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเขาเนี่ยเขามองคือในแนวคิดของเขาเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยตกต่ำนะครับเขาถึงชูสโลแกนว่าเขาจะ make America great again เนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้อเมริกาไม่ great แล้วก็ทำให้ greatก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อเมริกาไม่เกรดเนี่ยก็คือแรงงานเถื่อนนะครับเขาคือจริงๆเขาโทษหลายเรื่องนะเขาโทษโลกาภิวัตน์เขาโทษ FTA เขาโทษจีนเขาโทษพันธมิตรเขาโทษไปหมดนะฮะแต่ว่าหนึ่งในที่เขาโทษนั่นก็คือแรงงานเถื่อนที่มาเขาโทษว่าเนี่ยแรงงานเถื่อนเหล่านี้ที่แอบเข้ามาข้ามพรมแดนเข้ามาทางเม็กซิโกทางอะไรนี่นะครับก็มาแย่งงานคนอเมริกันมากลายเป็นแรงงานเถื่อนแล้วก็มาแย่งสวัสดิการของคนอเมริกันนะครับสวัสดิการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะทำให้อเมริกาเกรทเกรทเนี่ยเขาก็ต้องเราก็ต้องมีนโยบายใหม่ก็ต้องมาจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ทั้ง FTA ทั้งจัดการกับจีนทั้งจัดการกับพันธมิตรแล้วก็รวมทั้งจัดการกับแรงงานเถื่อนก็มาถึงจุดที่ว่าเขาก็เลยเสนอว่าเนี่ยถ้าจะจัดการกับแรงงานเถื่อนนี้นะวิธีนึงที่จะทำให้ได้ผลก็คือสร้างกำแพงมันเลยนะครับกั้นแล้วส่วนใหญ่แรงงานเถื่อนมันจะมาจากทางเม็กซิโกมันจะขึ้นมาจากทางอเมริกาใต้ลาตินอเมริกานะครับก็สร้างกำแพงกั้นเลยระหว่างประเทศสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับโดยเขาบอกว่าเขาก็จะขอให้เม็กซิโกเนี่ยออกตังในการสร้างกำแพงด้วยเพราะว่าเป็นต้นเหตุนะครับเอาคนอะไรต่อใครอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับเขาถึงขนาดกล่าวหาว่าพวกแรงงานเถื่อนเนี่ยเป็นอาชญากรด้วยนะฮะเป็นอาชญากรเข้ามาทำผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเนี่ยเขาก็โทษไปหมดนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะสร้างกำแพงนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายในแง่ของการใช้เวลาการลงทุนก็ประมาณต่างๆนะคะรวมทั้งในส่วนของเม็กซิโกเองด้วยซึ่งล่าสุดผู้นำเม็กซิโกก็ออกมายืนยันว่ายังไงก็ไม่มีทางยอมจ่ายเงินให้กับเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็มีการโต้กลับด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าแทนที่จะมานั่งคิดเรื่องของการสร้างกำแพงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยขอให้ช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเรื่องอาวุธต่างๆที่ขนมาจากสหรัฐลักลอบเข้ามาเม็กซิโกจะทำให้บ้านเขาเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์ด้านอาชญากรรมมันจะทำให้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือเปล่าซึ่งเป็นระหว่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันเองด้วยคือผมวิเคราะห์อย่างนี้นะว่านโยบายที่เขาเสนอในตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะพยายามจะดูจะแบบชูให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นดูแบบแหวกแนวแบบดูแบบสุดตรงนะครับอย่างเช่นที่เขาบอกว่าจะสร้างกำแพงหรืออย่างเช่นที่เขาบอกว่าเขาจะเล่นงานจีนเล่นงานใครต่อใครรวมทั้งไม่ให้ชาวมุสลิมเข้าประเทศด้วยเนี่ยนะแต่เขาโดยเขาบอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยคือผู้ก่อการร้ายจะไม่ให้เข้าประเทศแต่หลังๆเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่านโยบายของเขาก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆผมก็เดาว่าตอนเมื่อเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่สร้างก็ได้นะครับกำแพงเนี่ยในที่สุดเขาอาจจะบอกว่ามันยากเกินไปเราอาจจะมามีวิธีอื่นก็ได้ในการที่จะจัดการกับแรงงานเถื่อนนะครับอาจจะมีการควบคุมเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของตม.ต่างๆหรือการเข้าเมืองต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่มีความแน่นอนนะครับในเรื่องของนโยบายของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาหาเสียงมานะคะเขาคงจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้กำแพงแต่ว่า FTA อาจจะสามารถรื้อได้นะคะ FTA NAFTA เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือถ้ามองอย่างนี้แล้วนะคะอาจารย์มองว่าเม็กซิโกนั้นจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีค่ะก็น่าจะกระทบเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็กระทบกันทั้งโลกนะครับโดยเม็กซิโกเนี่ยโดยที่ว่าใกล้ชิดกับสหรัฐมากค้าขายกับสหรัฐเยอะลงทุนอเมริกาไปลงทุนในเม็กซิโกเยอะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอเมริกาเนี่ยตอนนี้พอทรัมป์นี่เขามีนโยบายปิดประเทศเนี่ย
ขาจะสร้างกำแพงกั้นไม่ใช่กั้นเฉพาะคนนะคือกั้นสินค้ากั้นเงินทุนกั้นการลงทุนด้วยนะครับจะกั้นทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเม็กซิโกเนี่ย ก็โดนเต็มๆเลยทั้งในเรื่องของแรงงานเม็กซิกันที่จะเข้าไปทำงานอเมริกานะครับหรือแม้แต่หรือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนาฟตาเนี่ยที่ก็บอกว่านาฟตาเนี่ยทำมันเป็นเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเนี่ยจากนาฟตานี่เองเลยทำให้บริษัทอเมริกันเนี่ยย้ายฐานการผลิตปิดโรงงานในอเมริกันแล้วก็ไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกแทนนะครับแล้วก็ผิดสินค้าราคาถูกอย่างรถยนต์ที่ผิดในเม็กซิโกก็ส่งกลับมาขายในอเมริกาอันนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าการย้ายฐานการผลิตอันนี้มันทำให้คนอเมริกันตกงานเขาก็มีนโยบายชัดเจนว่าเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามกีดกันไม่ให้โรงงานต่างๆเนี่ยไปย้ายฐานการผลิตนะอย่างเช่นโรงงานฟอร์ดเนี่ยเขาก็ขู่ว่าถ้ายังขืนไปเปิดโรงงานในเม็กซิโกเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บผสมภาษีอะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเม็กซิโกก็คงจะโดนในเรื่องของการลงทุนจากสหรัฐเนี่ยที่มหาศาลที่ไปดูเม็กซิโกเนี่ยคงจะลดลงเช่นเดียวกับการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกก็คงจะลดลงเช่นเดียวกันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในอนาคตนะคะเพราะว่านี่ขนาดไม่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งก็ค่าเงินเปโซก็ร่วงหนักแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ผมขอโยงไปนิดนึงนะฮะโยงกลับมาว่าอันนี้มันจะมาเกี่ยวอะไรกับไทยไหมเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยกับไทยก็คล้ายๆกันก็คือเราก็พึ่งพาตลาดสหรัฐเหมือนกันเราก็พึ่งพาการลงทุนจากสหรัฐเหมือนกันทีนี้ในเมื่ออเมริกาเขาภายใต้ทรัมป์นี่เขาจะมีนโยบายปิดประเทศเนี่ยก็แน่นอนว่าไทยเราก็โดนเหมือนกันก็คือในเรื่องของการส่งออกไปอเมริกาเนี่ยก็จะลดลงหรือการลงทุนจากอเมริกามาไทยก็จะลดลงเช่นเดียวกันค่ะอย่างนี้ผู้ประกอบการไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมอาจจะต้องมองหาตลาดใหม่มาแทนที่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบเตรียมตัวนะครับเตรียมกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ในยุคของทรัมป์เนี่ยนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีนโยบายกีดกันทางการค้าสูงขึ้นเนี่ยไทยอาจจะต้องรีบปรับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ใหม่ๆก็คือหันไปหาทำการค้าเป็นการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเอเชียอะไรต่างๆมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวน่าจะรู้กันในช่วง 3-4 เดือนแรกที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ค่อยมาโฟกัสที่เอเชียหรือว่าอาเซียนเท่าไหร่นักนะคะอาจารย์แล้วถ้าเกิดให้มองตอนนี้ค่ะกรณีของเม็กซิโกเองซึ่งดูเหมือนจะเป็นประเทศแรกเลยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากตั้งแต่วันที่20นี้ไปเลยนะคะอาจารย์เม็กซิโกมีทางเลือกอะไรไหมคะคือผมก็ไม่แน่ใจนักนะฮะว่าเม็กซิโกจะมีทางเลือกอย่างไรแต่ผมเดานะฮะว่าทางเม็กซิโกเนี่ยก็คงอาจจะต้องคิดแบบที่เรากำลังจะคิดอยู่ก็คือว่าในเมื่อเราพึ่งในอดีตเนี่ยเราพึ่งพาตลาดสหรัฐมากไปเราพึ่งพาการลงทุนจากสหรัฐมากไปต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องdiversifyเราอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดประเทศอื่นมากขึ้นนะครับในเรื่องของเม็ดการลงทุนต่างๆมากขึ้นเรียกได้ว่าผู้นำคนเดียวขึ้นมาต้องปรับตัวกันทั้งโลกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะแล้วอย่างนี้มันจะกระทบกับบทบาทการเป็นผู้นำของสหรัฐยังไงนะคะเพราะว่าสหรัฐเราก็ทราบกันดีว่าเป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลกอันดับหนึ่งของโลกนะคะขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ด้านความมั่นคงก็ดูเหมือนจะเป็นตำรวจโลกด้วยแต่โดนัลด์ทรัมป์มาเหมือนคือคว่ำหมดทุกอย่างทิ้งเลยครับอันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะตรงกันไหมนะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะกระเทือนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหารเรื่องความมั่นคงเรื่องดุลอำนาจในโลกนี้นะครับเรื่องการก่อการร้ายรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะกระทบกันไปหมดเลยนะครับจะปั่นป่วนไปทั้งโลกนะถ้าเขาทำอย่างที่เขาพูดนะค่ะแต่เชื่อว่าผู้ประกอบการแล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้น่าจะเริ่มวางแผนกันแล้วนะคะเพราะว่าอย่างในเมืองไทยเองก็มีชุมชนธุรกิจอเมริกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าน่ากังวลอะไรมากมายหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คงจะต้องจับตาดูกันนะครับมันยังไม่สามารถที่จะพูดฟันธงได้ในตอนนี้นะเราก็ต้องดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะมาไม้ไหนนะครับในแง่ของนโยบายของทรัมป์เนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการ361องศาความคิดค่ะขอบคุณค่ะครับฟังการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในค่ำคืนนี้ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดู Code of the Day หรือว่าวลีเด็ดวักทองของค่ำคืนนี้กันค่ะนี่เลยค่ะ I don't deserve this
ผมไม่คู่ควรกับสิ่งนี้เลยเป็นประโยคที่โจไบเดนนะคะก็ได้พูดตอนได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศสูงสุดของพลเรือนอเมริกันที่โอบามามอบให้ซึ่งเขามองว่าเหรียญนี้นะคะถือว่ามีคุณค่าเกินกว่าที่เขาควรจะได้รับแต่รู้ว่าสิ่งนี้นั้นโอบามามอบให้ด้วยใจค่ะและช่วงท้ายรายการ361องศาความคิดนะคะเราก็จะมาพบกับ Code of the Day ทุกวันค่ะวันนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วนะคะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ